สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยฟุตบอลนิวนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลเจลีกนะครับนัดนี้การตกชั้นนะครับคอนเซเรซัปโปโรนะครับเปิดบ้านเอาชนะจูโรอิวาตะไป3-0นะครับวันนี้เรามาพูดคุยหลังเกมกันหน่อยและมีประเด็นที่แฟนบอลชาวไทยนะครับถกเถียงกันนะครับสนั่นโซเชียลเลยจริงๆนะฮะเรียกได้ว่าสุภโชคสารชาติของเรานะครับก็ทำแอสซิสต์ที่3ให้กับตัวเองได้แล้วนะครับท่านผู้ชมลงสนามเพียงแค่4นาทีเท่านั้นนะครับสุภโชคสารชาติของเราก็จัดแอสซิสต์ให้กับโทโมกิทาคิมิเนะซัดประตูพาซัปโปโรหนีห่างไปถึง3-0นะครับเรียกว่าปล่อยของจริงๆนะฮะสุภโชคจัดแอสซิสต์ที่3ของตัวเองแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดคุยประเด็นหลังเกมกันหน่อยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างโดยเริ่มต้นเกมนะครับทางฝั่งของคอนเซเรซัปโปโรนะครับจัดแผนการเล่นมาที่เรียกได้ว่าส่งสุภโชคสารชาติของพวกเรานะครับเป็นตัวสำรองโดยมีชื่อเป็นตัวสำรองในซุ้มมานั่งสำรองนะครับโดยวันนี้นะครับก็จัดมาภายใต้ระบบ 3-4-2-1 นะครับโดยในนัดนี้นะครับโดยวางทางด้านของคุโคโรคุโรกินะครับยืนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าแล้วก็ยังมีลูกรักนะครับนั่นก็คือลูคัสฟูเนเดสลงเล่นเป็นปีกขวานะครับส่วนตรงกลางสนามนะครับก็ใช้ทาคิมิเนะจับคู่กับโคมาอินะครับคุมตรงกลางสนามนะครับส่วนทางด้านแนวรับนะครับก็ใช้ฟุกุโมรินะครับกับตันเทียมยืนคอยบัญชาเกมทางด้านหลังนะครับมิซานะครับมีไฮโลเปรตูวิตมากมากมาดีมากนะครับสำหรับเกมนี้ซึ่งเป็นการหนีตกชั้นนะครับโดยทางฝั่งของคอนเซอร์ซัปโปโรเริ่มต้นเกมมาเล่นได้ดีมากวิ่งเพรสซิ่งตั้งแต่แดนบนไม่ปล่อยโอกาสให้กับจูโรอิวาตะได้เตรียมตัวเลยนะครับเป็นการเพรสซิ่งอยู่ข้างเดียวนะครับแล้วก็การต่อบอลแม่นยำแล้วก็มีการเข้าทำเกมรุกค่อนข้างหลากหลายแล้วก็รวดเร็วนะฮะโดยทางฝั่งของจูโรอิวาตะเองแกะเพรสซิ่งไม่ออกเลยขึ้นเกมไม่ได้หลังโดนซัปโปโรเพรสซิ่งอย่างหนักตั้งแต่บนการไล่เพรสซิ่งของซัปโปโรจิโร่อิวาตะขึ้นเกมบุกไม่ได้เลยไม่สามารถเซตเกมรุกได้เลยนะครับสำหรับครึ่งแรกเกมนี้ดูสมูทไปหมดนะครับของซัปโปโรทั้งการจ่ายบอลและการเล่นเกมรุกและเกมรับนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหครึ่งแรกเนี่ยหายห่วงจริงๆนะฮะและแล้วนะครับการเล่นเพรสซิ่งเร็วเพรสซิ่งตั้งแต่แดนบนตั้งแต่ต้นเกมโดยบีบพื้นที่ไม่ให้อิวาตะเล่นได้ง่ายนะฮะในนาทีที่10นะครับคอนเซอร์ซัปโปโรนะครับก็ได้ลูกฟาวหน้ากรอบเขตโทษและเป็นอากิโตะฟุกุโมริกับตันทีมนะครับลุกขึ้นมาสังหารฟรีคิกสุดสวยลูกนี้นะครับก็เลยทำให้ซัปโปโรเล่นง่ายขึ้นและลูกเกมก็ค่อนข้างที่จะเหนือชั้นกว่าไปได้อย่างชัดเจนหลังจากนั้นนะครับอิวาตะโดนนำไปแล้วนะฮะก็พยายามเปิดเกมแรกหมัดใส่แต่หลังจากนั้นนะครับก็โดนทางฝั่งคอนเซอร์ซัปโปโรวิ่งเพรสซิ่งเอาบอลกลับขึ้นมาเพื่อบุกต่ออย่างรวดเร็วและแล้วนะครับในนาทีที่21จากการทำชิ่งของคอนเซอร์ซัปโปโรโดยมันจุดเริ่มต้นทางฝั่งขวานะครับแล้วก็เป็นกาเบียลซาเวียซึ่งซัดประตูที่2ซึ่งเป็นการต่อบอลกันไม่กี่จังหวะนะครับการเข้าทำในจุดนี้เรียกว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะฮะสามประสานในนั้นของพวกเขานะฮะคอนเซอร์ซัปโปโรค่อนข้างมีความอันตรายวูบวาบน่ากลัวมากในที่สุดนะครับคอนเซอร์ซัปโปโรนะครับก็นำไป2-0นะครับและหลังจากนั้นครับก็มีโอกาสที่จะยิงขึ้นนำไปเป็น3-0นะครับแต่ว่าก็ VAR ริบคืนประตูไปเนื่องจากว่าไปแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษซะก่อนนะครับจบครึ่งแรกนะครับคอนเซอร์ซัปโปโรนะครับนำทางด้านฝั่งของจูโรอิวาตะไป2-0นะครับซึ่งตอนนั้นนะครับแฟนบอลชาวไทยก็ลุ้นแล้วนะครับว่าสุภโชคสารชาติของเราจะได้ลงเล่นในนาทีที่เท่าไหร่นะครับเนื่องจากแมตช์ที่แล้วได้ลงเล่นเพียงแค่8นาทีเท่านั้นเองนะฮะหลังจากจบครึ่งแรกไปด้วยผลสกอร์ที่คอนเซอร์ซัปโปโรนำอยู่2-0แอดมินซึ่งได้ดูการถ่ายทอดสดตอนที่สุภโชคยังไม่ลงเล่นนะครับมีคนดูอยู่ประมาณ 8-9,000 กว่าคนพอหลังจากคอนเซอร์ซัปโปโรนำไป2-0นะครับแฟนบอลเข้ามาชมในถ่ายทอดสดนั้นเป็นแสนคนแล้วนะครับเพราะว่าหวังว่าจะเห็นสุภโชคนั้นได้ลงเล่นตั้งแต่เริ่มต้นครึ่งหลังนะครับแต่แล้วนะครับมิซ่ามิไฮโรเปโตวิชก็ตั๋วคนไทยทั้งประเทศครับพอไปมองโอ้โหไม่ส่งสุภโชคลงสนามตั้งแต่ต้นเกมนะครับโดยเริ่มครึ่งหลังนะฮะคอนเซอร์ซัปโปโรเปลี่ยนตัวคนแรกนะครับนั่นก็คือชินโชโกโรกิออกแล้วเอาคิมกุนฮีนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้ลงมานะครับในรูปแบบที่เรียกได้ว่าส่งแนวรุกลงมาเริ่มต้นในครึ่งหลังนะครับแดนกลางของซัปโปโรนั้นเก็บบอลได้อย่างค่อนข้างสวยหรูเลยครับแล้วก็เซตบอลก็ได้อย่างสบายรูปเกมที่เหนือกว่าแล้วก็แดนกลางเนี่ยแย่งบอลเก่งมากโดยเฉพาะทางด้านของโทโมกิทาคิมิเนะโดดเด่นมากในแดนกลางนะครับรูปเกมก็ยังเป็นฝั่งของคอนเซอร์ซัปโปโรนะครับบุกอยู่ข้างเดียวนะครับจูโรอิวาตะไม่สามารถต่อกรได้และแล้วนะครับทางด้านฝั่งของจูโรอิวาตะก็เหลือเพียงแค่ผู้เล่น10คนเท่านั้นเองนะครับ
เนื่องจากโดนใบแดงไป1คนนั่นก็คือลิคาโดกาเซียนะครับไปทำฟาวใส่ผู้เล่นคอนซาโลซัปโปโรอย่างน่าเกลียดนะครับพุ่งเข้าเสียบ2ขานะฮะทำให้โดนใบแดงณตอนนั้นนะครับคอนซาโลซัปโปโรก็ได้เปรียบค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่มิซ่านะครับมิไฮโรเปรโตวิชก็ยังไม่ส่งสุภโชคของเราลงสนามสักทีนะครับท่านผู้ชมก็จนล่วงเลยมาจนถึงนาทีที่80นะครับตอนนั้นทางฝั่งของคอนซาโลซัปโปโรของเรานะครับก็นำไปแล้วนะฮะ2-0นะครับท่านผู้ชมก็ยังไม่เปลี่ยนสุภโชคสารชาติลงมานะครับและแล้วนะครับวินาทีที่ชาวไทยทุกคนรอคอยนะครับนั่นก็คือในนาทีที่86สุภโชคสารชาติของเรานะครับก็เตรียมลงสู่สนามนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหวินาทีนี้ต้องรอมาจนถึงเกือบหมดเวลานะครับท่านผู้ชมโอ้ยยอมอีหลีครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่เปลี่ยนสุภโชคลงมานะครับโอ้โหเกมของคอนซาโลซัปโปโรนั้นโหดขึ้นอย่างเป็นกอร์นะครับท่านผู้ชมสุภโชคมีแพชชั่นมากนะครับวิ่งไล่กลวดวิ่งไล่เพซซิ่งนะครับมุ่งมั่นจริงๆนะฮะท่านผู้ชมจากนั้นนะครับท่านผู้ชมในนาทีที่90นะครับสุภโชคสารชาติของเรานะครับไหลบอลให้กับโทโมกิทาคามิเนะหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วกึ่งยิงกึ่งผ่านมาหน้าปากประตูบอลฉลับกลางหลังทีมเยือนเข้าไปเป็นประตูนะครับโดยเจลิงให้เป็นประตูของทาคามิเนะทำให้เป็นแอสซิสต์ที่3ของสุภโชคสารชาติในศึกเจลิงในทันทีนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะสุภโชคสารชาติของเราการเล่นบอลในวันนี้เล่นบอลจังหวะเดียวนะครับความเข้าใจในเกมนะครับความเข้าใจในเพื่อนร่วมทีมมีหมดเลยนะครับแพชชั่นแล้วก็ความมุ่งมั่นนะครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับซูโยชิโอกาชิวะนะครับหลุดเข้าไปซัดนอกกรอบอย่างเจ็บขาดก็เป็นประตูปิดกล่องพาคอนเซซัปโปโรเอาชนะจูโร่อิวาตะ 4-0 นะครับทำให้ซัปโปโรขยับรั้งขึ้นไปอยู่อันดับที่11ของตารางคะแนนเพิ่มโอกาสอยู่รอดสูงเลยนะฮะกับ8เกมที่เหลืออยู่ขณะที่จูโร่อิวาตะจมบัวนะครับตามหลังโซนปลอดภัยถึง6แต้มนะฮะโอ้โหโดยนัดต่อไปนะฮะของคอนเซซัปโปโรจะบุกไปเยือนโยโกมาเอฟมารินอสนะฮะในวันอาทิตย์ที่18กันยายนส่วนจูโร่อิวาตะกับรังมาเฝ้าเสาพบกับเซโซโอซาก้าในวันเสาร์ที่17กันยายนนี้นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับท่านผู้ชมโอ้โหก็น่าเสียดายจริงครับอยากให้ลงเล่นมากกว่านี้นะฮะโอ้โหส่งลงเล่นอะไรนะครับนาทีที่86นะครับเหลือเวลาในสนามแค่น้อยนิดจริงๆนะฮะโอ้โหจำไว้นะฮะเกือบแม่นวันหลอกคนไทยทั้งประเทศพ่อพี่น้องเกือบแม่นไหวลงครับดีนะครับที่ยังได้ลงและสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตอนนี้นะฮะสุภโชคของเรามีความมั่นใจจริงๆนะครับท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นกันอย่างไรหรอครับสำหรับหลังเกมนี้